สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณจอมมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณจอมช่วงที่ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะทำเป็นออฟฟิศและก็เจอเหตุการณ์ชวนหลอนทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องโฮมออฟฟิศมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณจอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณจอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวบางนาครับผมอยู่แถวบางนาอันนี้เสียงเหมือนหลับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ครับไม่ครับยังไม่หลับโอเคแต่ว่านั่งดูครับโอเคคุณจอมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยครับผมแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักฟังย้อนหลังครับพี่ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณจอมเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราย้อนกลับไปประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาใช่ใช่ครับผมใช่ฮะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีครับตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณป.5 ป.6 นะครับแล้วคือว่าโดยปกติแล้วนะครับคือที่บ้านผมครับพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาจะเปิดบริษัททัวร์มาผมเห็นตั้งแต่เด็กเลยครับจนวันนึงเขาเหมือนแยกทางกันนะครับส่วนคุณแม่เขาก็กลับมาเปิดเองที่บ้านนะครับก็เริ่มจากทําคนเดียวครับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็คือสร้างใหม่คนเดียวเลยครับจนกระทั่งวันนึงเหมือนบริษัทมันก็เริ่มโตขึ้นครับพี่ก็มีพนักงานเพิ่มขึ้นมีคอมเพิ่มขึ้นทีนี้เขาก็เลยจะต้องออกไปหาบ้านเช่าครับผมก็ได้ไปเจออยู่ที่หนึ่งนะครับย่านสุขุมวิทครับผมลักษณะของบ้านนะครับก็มีทั้งหมด4ชั้นนะครับผมชั้นหนึ่งก็คือเปิดประตูมาก็ยาวไปมองก็คือเป็นถึงห้องครัวเลยครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปที่ชั้นสองชั้นสองเนี่ยครับคุณแม่เขาตั้งใจว่าจะทำเป็นเหมือนพักอาศัยครับผมในส่วนของระเบียงก็จะเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะเห็นชั้น3และชั้น4ครับครับผมชั้น3คือคุณแม่จะทำเป็นออฟฟิศส่วนตัวไว้ทำงานชั้น4จะเป็นดาดฟ้านะครับผมก็ช่วงแรกๆเขาก็วุ่นๆ นะครับเรื่องย้ายของเข้าออกเนี่ยก็มันก็ยังไม่ค่อยลงล็อกสักเท่าไหร่ครับจนมีเหมือนน่าจะเป็นคืนแรกครับที่เขาได้นอนที่นั่นคืนแรกครับผมก็เขาก็ปูนอนอยู่ชั้นแรกชั้นหนึ่งอะที่เหมือนตามใต้โต๊ะปูนอนไปก่อนครับผมแล้วเขาคือผมมีพ่อเลี้ยงผมครับคนหนึ่งก็คือเขาไม่ใช่คนไทยครับเขาก็นอนอยู่กับคุณแม่ผมครับแล้วตื่นเช้ามาเขาก็เล่าให้ฟังคุณพ่อเลี้ยงของผมคนนี้เขาก็เล่าให้คุณแม่ผมฟังว่าเมื่อคืนอะเขานอนอยู่แล้วเขาอะลืมตาขึ้นมาเห็นผู้ชายร่างใหญ่เป็นเงาดำๆตาสีแดงจ้องมองเขาจากเพดานมาที่ตัวเขาแล้วเขาก็ขยับตัวไม่ได้แล้วเขาก็พูดประมาณแบบว่าเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่าผีทำอะไรเขาไม่ได้หรอกด้วยความที่เขาไม่ใช่คนไทยด้วยครับแล้วก็อาจจะแบบไม่อยากให้คนที่บ้านกลัวหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยพูดแบบนั้นไปครับผมหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มลงตัวเริ่มแบบว่าพักอาศัยได้แล้วชั้นสองก็เป็นห้องนอนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับผมส่วนชั้นสามนี่ที่คุณแม่ผมตั้งใจว่าจะทำเป็นออฟฟิศก็คือไม่ได้ทำเพราะว่ามันต้องมีเรื่องเซ็นเอกสารต้องคอยดึกขึ้นลงมันลำบากก็เลยเปลี่ยนมาทำชั้นหนึ่งหมดเลยครับผมชั้นสามกับชั้นสี่ก็คือไม่มีคนอยู่ก็สับเบรกเกอร์ลงตัดสวิตช์ไฟครับผมก็หลังจากนั้นก็คือว่าทุกอย่างก็เป็นปกติไปเรื่อยๆนะครับจนจะเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็คือว่าเริ่มจะมีพนักงานที่ออฟฟิศนะครับเห็นเป็นผู้หญิงเดินขึ้นบันไดบ้างคือแบบแวบไปแวบมาครับผมครับก็เลยเริ่มเกิดการพูดคุยกันว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นแบบนี้กันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็คือพูดกันเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเห็นส่วนตัวผมนะครับจะเคยเจออยู่ครั้งนึงก็คือว่าผมกลับมาจากโรงเรียนครับนั่งรถมาเพื่อที่จะขอตังค่ารถ
จากคุณแม่ครับครับก็เปิดประตูเข้าไปผมก็เห็นคุณแม่เดินขึ้นไปชั้นบนผมก็วิ่งตามขึ้นไปแบบว่าจะไปเคาะตังค์อ่ะผมตามทุกชั้นเปิดทุกห้องไม่เจอใครเลยครับว่างเปล่าผมก็เดินงงเกาหัวลงมาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหรืออาจจะเป็นเหมือนที่พี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าก็เห็นแบบไปแบบมาผมก็เดินมาพอมันถึงชั้นหนึ่งก็เห็นคุณแม่นั่งอยู่ผมก็อ้าวเราเมื่อกี้คิดว่าอยู่ข้างบนผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจคนเดียวก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับผมแล้วคุณแม่ผมเขาปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบใส่กำไลข้อมือที่เป็นกระดิ่งฮะครับผมก็เขาก็ใส่คือเวลาคนใช้ชีวิตอยู่มันก็จะได้ยินจนติดหูพี่แบบว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับคนแม่ผมวันนึงเขาไม่ได้อยู่เขาไปต่างจังหวัดครับแต่ก็ยังมีคนได้ยินเสียงกำไลนี้อยู่แล้วคือเขาทุกคนก็มองกันแบบว่าเหมือนรู้กันนะครับพี่ว่าเนี่ยมีแปลกๆเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นครับผมจนอันนี้ก็คุณแม่ผมก็กลับมาแล้วนะครับผมก็มีอยู่วันนึงครับผมนั่งเล่นคอมอยู่ชั้นหนึ่งกับผมคุณแม่ผมตากผ้าอยู่ที่ระเบียงชั้นสองครับอยู่ดีคุณแม่เขาก็เดินลงมาครับบอกว่าลูกขึ้นมาตากผ้าเป็นเพื่อนแม่หน่อยผมก็มองแม่แล้วก็งงๆเพราะปกติเขาก็ไม่เคยให้ผมขึ้นไปช่วยหรือไปยืนเป็นเพื่อนแม่ผมเขาไม่ได้คนกลัวอยู่แล้วผมก็เดินตามขึ้นไปแต่ก็บ่นแบบว่ามันเด็กเล่นเกมอยู่อะพี่ครับอะไรเงี้ยครับผมพอถึงตรงระเบียงชั้นสองครับคุณแม่ผมบอกว่าลูกอย่าขึ้นไปมองอย่ามองขึ้นไปข้างบนนะครับผมคำว่าอย่ามองขึ้นไปข้างบนคือเขายังพูดไม่ทันจบประโยคเลยครับพี่อย่ามองขึ้นไปข้างบนผมก็มองขึ้นไปอัตโนมัติเลยครับสิ่งที่ผมเห็นคือคอมแอร์เปิดเองหมุนทำงานเลยครับแล้วผมก็เห็นผู้ชายร่างใหญ่ตัวสีขดตัวดำตาแดงจ้องลงมาที่ผมกับแม่คือผมกับแม่ตอนนั้นความรู้สึกคือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ขาผมก้าวไม่ออกขาตายรู้จักคำว่าขาตายจากวันนี้เลยครับพี่ก็คือผมพยายามจะก้าวสองคนแม่ลูกพยายามจะก้าวออกให้มันออกจากตรงนั้นให้ได้ครับผมก็เหมือนพอหลุดจากตรงนั้นได้ก็คือรีบวิ่งลงมาคว้ากุญแจปิดประตูไม่ได้ปิดไฟไม่ได้อะไรไปเลยครับผมก็กลับเพื่อนนั้นก็กลับไปนอนที่บ้านครับเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแม่เขาก็กลับมาที่ออฟฟิศก็มาเช็คความเรียบร้อยว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปดูตรงหน้าตู้แผงไฟว่ามันก็ตัดไฟอยู่ครับพี่3กับ4คือมันเป็นไปไม่ได้ที่ไฟมันจะติดเองครับหรือคุณแม่เขาก็พยายามมองว่าในวิทยาศาสตร์อาจจะไฟฟ้าลัดวงจรหรือจะอะไรอย่างเงี้ยพยายามคิดบวกไว้ก่อนนะพี่แต่หรืออาจจะเป็นลมพัดคอมแอร์แต่คือลมพัดคอมแอร์มันจะไม่ดังขนาดนั้นพี่นี้มันเสียงมอเตอร์ทำงานเลยครับครับผมคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันน่าจะต้องเหมือนนิมนต์พระมาทำบุญแบบว่าทำบุญบ้านหน่อยดีกว่าครับก็นิมนต์พระมาเชิญแขกมาครับผมปกติก็ไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็จะมีเพื่อนของเพื่อนคุณแม่ผมอีกทีนึงครับเหมือนเขาเป็นมางานนะแต่ผมไม่รู้ไม่ผมตัวผมไม่รู้จักเขานะครับตัวคุณแม่ผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะเขาก็เดินมาคุยกับคุณแม่ผมว่าที่เนี่ยมีนะผู้หญิงอยู่ที่ชั้นสองผู้ชายอยู่ที่ชั้น3ครับตัวใหญ่คือเขาพูดลักษณะเหมือนกันที่ผมเจอครับคุณพ่อเลี้ยงผมเจอเลยครับแล้วคุณแม่ผมก็ถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรเพื่อนแม่ผมคนนั้นเขาก็บอกว่าให้เตรียมตะกร้าสีแดงหวีสีแดงลิปสติกสีแดงครับแป้งพับตลับยาทาเล็บสีแดงไว้ในตะกร้าเราวางไว้ที่ชั้นสองครับแล้วคุณแม่ผมก็ถามว่าแล้วชั้นสามล่ะที่เป็นผู้ชายครับเขามองหน้าแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรคุณแม่ผมก็งงว่าเอ้าทำไมถึงชั้นสามแล้วเขาไม่ต้องการอะไรหรอแต่เขาก็แม่ผมเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรครับผมก็ไปจัดตะกร้าทุกอย่างก็
วางไว้ที่ชั้น2เหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆจนผมได้มีโอกาสนอนอยู่ที่ชั้น2นั่นนะครับก็ตอนนั้นน่าจะสักประมาณ 6:00 น. 7:00 น.คุณแม่ผมเขาก็ลงไปทำงานก่อนนะครับผมครับแล้วก็จะเหลือผมนอนอยู่บนเตียงแค่คนเดียวแล้วจังหวะที่เหมือนคนเรากำลังจะตื่นนะพี่มันจะมีช่วงแบบบิดขี้เกียจแล้วเหมือนเราจะลืมตาปึกตาขึ้นมานิดนึงนะพี่ครับผมก็มองไปทางปลายเท้าผมครับผมเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวนั่งหันข้างให้ผมตัวเขาหันหน้าเข้ากระจกบนตักเขามีตะกร้าสีแดงแล้วก็หยิบหวีขึ้นมาหวีผมหวีผมแล้วเหมือนแบบว่าเขาอะน่าจะรู้ว่าผมมาเห็นเขาเขาก็หยุดแล้วเขาก็หันมาหาผมแล้วเขาก็ยิ้มให้ผมแบบว่าลิปปากสีแดงผมจำได้ครับยิ้มสวยเลยผมก็ยิ้มกลับให้เขาผมจำได้ว่าผมยิ้มกลับให้เขาแบบยิ้มให้เขาเลยครับครับแล้วหลังจากนั้นประมาณเสี้ยววินาทีครับเหมือนหัวสมองเราก็ตื่นแล้วว่าใครนั่งอยู่ตรงนี้ครับใครนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ลืมตาขึ้นมาทีก็คือหายหมดเลยครับไม่มีอะไรผมก็รีบวิ่งลงมาหัวตั้งลงมาเลยครับครับก็เรื่องของผมอันนี้ผมอาจจะเจอประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นพาร์ทของคุณแม่ผมนะครับจะเป็นอันนี้คือผมเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ไม่กี่วันนี้เลยก็คือเล่าเรื่องเหตุการณ์ช่วงนั้นให้ฟังกันนะครับก็คือว่าหลังจากนั้นนะฮะคุณแม่ผมเขาก็ย้ายขึ้นไปอยู่ที่ชั้น3ก็คือขึ้นไปพักที่ชั้น3เลยชั้น2ก็จะไม่มีคนมาอยู่ไม่มีคนมานอนไว้เหมือนรับแขกเฉยๆครับแล้วก็ในละแวกนั้นนะคุณแม่ผมก็จะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่สนิทกับเขานะฮะก็เข้ามาปาร์ตี้สังสรรค์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเหมือนเขาตัดสินใจนอนที่ชั้น2ครับผมก็เขาก็นอนไปครับจนประมาณ3:00 ครับ คุณแม่บอกว่าเสียงกรี๊ดดังมากกรี๊ดลั่นแบบว่าเหมือนคนแบบสติหลุดครับผมโวยวายคุณแม่ผมเขาก็เปิดไฟรีบลงมาดูก็เกิดอะไรขึ้นคือเขาก็กรีดลั่นแบบโวยวายว่าแบบผีหลอกเหมือนคนคือดังจนกระทั่งเพื่อนบ้านเปิดไฟออกมาดูครับครับว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพวกชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เหมือนพาพี่คนนี้กลับบ้านไปก่อนฮะก็เหมือนพาไปคุมสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็จะเหลือคุณแม่ผมยืนคุยกับเพื่อนบ้านหน้าบ้านครับเพื่อนบ้านคุณแม่ก็บอกว่าพี่ผมอ่ะเคยดูดบุหรี่อยู่ตรงระเบียงไม่ใช่เคยเขาบอกว่าเป็นประจำเลยว่าเขาอ่ะมองมาที่บ้านผมฮะออฟฟิศฮะจะเห็นเป็นผู้หญิงยืนจ้องมองเขาอยู่เขาก็พยายามเพ่งเล็งว่าใช่คนหรือเปล่าแต่ก็ไม่ขยับแล้วคือด้วยความที่บ้านมันไม่ได้ห่างกันมากที่ฝั่งตรงข้ามอ่ะคือมันสามารถมองเห็นว่าเป็นคนยืนอยู่แต่ตัวเขาอ่ะไม่กล้ามาบอกแม่ผมเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวจะแบบอยู่ไม่ได้หรืออะไรยังไงครับผมครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็แม่ผมเขาก็ไปถามพี่คนที่เขามานอนเมื่อคืนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิเขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่ชั้น2เขาสะดุ้งตื่นแล้วเขาจะไปเข้าห้องน้ำครับผมแล้วเขาขยับตัวไม่ได้ครับสายตาเขามองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งที่เดียวกับผมเลยครับแต่ครั้งนี้เขานั่งหันหน้าให้ครับแล้วทีนี้เขาก็เหมือนค่อยๆลุกขึ้นมาครับแล้วก็เดินขึ้นมาบนเตียงแล้วก็เดินขึ้นมาบนหน้าอกแล้วก็ย่อขึ้นมาบนหน้าอกนี่เลยนะใช่ครับแบบว่าขึ้นลุกกับจักรเก้าอี้แล้วก็เดินขึ้นบนเตียงแล้วก็เดินขึ้นบนหน้าอกแล้วก็ก้มมาแบบหน้าเละเลยบอกว่ามึงออกไปมึงรีบออกไปอย่างเงี้ยแล้วพอเขาพูดเสร็จปุ๊บก็กรีดหลุดขึ้นมาเลยครับแล้วหลังจากช่วงนั้นเขาก็เหมือนเริ่มเฟดตัวออกไปครับไม่ค่อยได้เข้ามาเจอไม่ได้มาเจอแม่ผมสักเท่าไหร่ครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับผมปกติก็
คุณแม่ผมเขาเหมือนจะมีพนักงานคนหนึ่งที่เขาเคยทำงานด้วยเมื่อสมัยก่อนครับเขาเหมือนจะขอมาทำงานด้วยแล้วตัวพี่คนนี้เขาตอนแรกเขามีเหมือนห้องเช่าอยู่ทีนี้ห้องเช่าเขากำลังจะหมดสัญญาเขาก็เลยมาถามแม่ผมว่าพอมีห้องว่างแถวนี้ถูกๆไหมมาเช่าอยู่แม่เขาก็บอกว่าไม่ต้องเช่าหรอกมาอยู่ชั้นสองก็ได้นะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ว่าผีดุนะตรงนั้นผมบอกแบบนี้เขาก็บอกเขาก็คิดว่าแบบขำๆนะครับแบบโอ๊ยแบบนอนได้หรือเปล่าผีดุนะอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็แบบเออนอนได้แหละพอเขาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเขาก็พอขึ้นไปก็ตะกร้าสีแดงก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่ยังวางไว้อยู่ที่เดิมแต่ว่าคุณแม่ก็บอกว่าถ้าแบบกลัวหรือไม่สบายใจก็เอาแบบย้ายไปไว้หลังตู้เสื้อผ้าก็ได้นะเผื่อแบบจะได้แบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องคิดมากใช่จะได้ไม่ต้องคิดมากหลังจากนั้นก็ประมาณ 2-3 เดือนนะผมครับ3:00 เวลาเดิมครับกรี๊ดขึ้นมาเลยฮะขี่ขึ้นมาแบบว่าดังเหมือนเดิมเลยครับผัดเดิมเลยก็คือแม่ก็เลยเปิดไฟมาอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ครั้งนี้คุณแม่ผมเริ่มโมโหแหละเพราะว่ามันเริ่มเยอะเกินไปแล้วพอครั้งที่แล้วก็เกรงใจเพื่อนบ้านไปแล้วอ่ะครับอันนี้เขาลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เหมือนเดิมสติหลุดนะบอกว่าผีลอกเนี่ยผีเดินมาขึ้นมาบนเตียงแล้วก็เดินมาเหยียบเขาแล้วบอกให้เขาออกไปเขาก็เหมือนแบบรีบลงไปข้างล่างแล้วก็แบบบอกไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ผมก็บอกว่าใจเย็นๆตั้งสติแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะค่อยย้ายของออกไปแล้วก็ไปหาเช่าเอาก็ได้แต่ว่าคืนวันนั้นอ่ะคุณแม่ผมเขาแบบสะบดหนักมากเหมือนด่าทางผีอ่ะครับคุณแม่ผมอ่ะก็คือเหมือนแบบอะไรนักหนาคนเขาจะทำมาหากินอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็คือแบบไม่เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่คนนั้นคุณแม่ก็บอกว่าให้ไปพักก่อนนะแบบพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาทำงานก็ได้แบบว่าให้เหมือนไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนครับประมาณ 2-3 วันแม่ก็จะโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างคือเขาหายไปเลยครับไม่รับสายติดต่อไม่ได้เลยใช่ติดต่อไม่ได้เลยหายแบบหายเขากรีดแม่ไปเลยครับเขาก็แบบทำไมเป็นอะไรก็บอกกันก็ได้คุยกันก็ได้ว่าจะทำต่อหรือไม่ทำต่ออะไรอย่างนี้มันจะได้คุยกันเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงครับแล้วก็แม่เขาก็มารู้ที่หลังครับว่าพี่คนเนี้ยเขาอยากยอกเงินไปครับใช่ฮะอยากยอกเงินไปผมไม่ทราบจำนวนครับผมครับแล้วก็มารู้อีกทีก็คือพี่เพื่อนบ้านที่โดนคนแรกครับคนนั้นก็ยักยอกเงินแม่ผมไปเหมือนกันน่าจะค่าแชร์อะไรสักอย่างเฮ้ยคดีพลิกแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับคือแล้วคือว่าจากตอนแรกอ่ะที่แม่ผมเขาแบบสะบดไปนะครับเขาบอกว่าหลังจากวันนั้นอ่ะเขารู้สึกกลัวรู้สึกหิวหิวรู้สึกแบบรู้สึกไม่เหมือนเดิมครับครับแล้วเขาเริ่มเจอหนักขึ้นฮะหนักขึ้นมากๆจนอันนี้จะเป็นช่วงท้ายๆของการที่อยู่ที่นี่นะครับคุณแม่ของเขาก็อาบน้ำอยู่ที่ห้องน้ำแล้วก็เป็นเหมือนเป็นอ่างครับเป็นอ่างอาบน้ำเขาก็นอนแช่อยู่ครับครับแล้วจังหวะที่เขาเอาน้ำมาลูบหน้าครับเหมือนแบบลูบตาเงี้ยแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาน้ำทั้งบ่อเป็นสีดำครับพี่แจ๊คน้ำแม่บอกคุณแม่บอกว่าน้ำทั้งบ่อเป็นสีดำหมดเลยนะแล้วเขาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เขารู้สึกขนหัวลุกแบบพีคมากๆแล้วเขาก็แบบหลับตาหยีหลับตาแบบว่าเราก็ลืมขึ้นมาทีก็คือปกติเลยฮะแบบว่าไม่มีอะไรเลยเสร็จเขาก็ลุกขึ้นมาแบบไม่อยู่แล้วไม่มีเก็บของย้ายแล้วแบบคือเขาไม่ไหวแล้วฮะคือมันหนักมากๆแล้วอะผมเก็บเสร็จปุ๊บกำลังจะหันไปเปิดประตูพี่แจ็คครับประตูใส่กอนครับผมประตูไม้ใส่กอนเปิดแบบเปิดให้เองเลยครับเปิดแบบปึ้งแม่ผมแบบลงไปเลยแบบไม่อยู่แล้วอ่ะไม่อยู่เลยครับก็เลยแบบว่าวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมาทยอยเก็บของทยอยเริ่มเก็บของไป
แล้วก็มีเพื่อนบ้านที่คุยกับคุณแม่ตอนแรกฝั่งตรงข้ามครับเขาก็มาบอกว่าพี่ดีแล้วแหละที่พี่ย้ายออกอ่ะแม่เขาก็ถามทำไมหรอบอกว่าก่อนที่พี่จะเข้ามาอยู่อ่ะผู้เช่าคนก่อนอ่ะเขาก็ไม่เชื่อแบบนี้แหละไม่เชื่อเขาก็แบบด่าสบถด่าหยาบเลยครับเขาหัวใจวายอยู่ที่ชั้นสามไม่นานแล้วก็หลังจากนั้นก็แม่ผมก็เข้ามาอยู่ครับแล้วคือปริศนาจากตอนแรกว่าชั้นสามคือใครเฉลยเลยถึงบางอ้อเลยใช่ครับผมก็อ๋อแบบถึงว่าแล้วแต่ตัวส่วนชั้นสองผู้หญิงนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขามาจากไหนมายังไงแต่ชั้นสามก็คือพอทราบจากพี่ตรงข้ามบ้านนะว่าเขาเป็นอย่างนี้คุณแม่ผมก็เลยรีบโหดรีบย้ายออกไปเลยครับใช่ครับผมก็เนี่ยประมาณเนี้ยครับพี่เท่ากับว่าดูเหมือนว่าคุณแม่จะถูกโฉลกกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะประมาณหนึ่งใช่ครับใช่ครับเหมือนกับเขาคอยดูแลคอยช่วยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยใครเข้ามาทำงานต้องมีอันเป็นไปจะต้องออกจากที่นั่นอ๋อเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาคิดไม่ซื่อกับตัวของคุณแม่คือคุณแม่มารู้ทีหลังว่าอ้าวขโมยเงินโกงเงินไปก็มีใช่ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่มีอารมณ์โกรธก่อนที่จะมารู้ความจริงไงก็เลยเหมือนมีการสบถด่าว่าไปแล้วดูเหมือนว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่พอใจครับนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ไม่เอาละไม่อยู่ดีกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยู่กันได้ด้วยดีโดยที่มันไม่มีอะไรเสียหายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปกติหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือเขาช่วยทำมาหากินน่ะก็โอเคนะถูกป่ะใช่แต่มันจะมีสักกี่คนที่จะสามารถรับสถานการณ์แบบนี้ได้รู้ทั้งรู้ว่าจะต้องอยู่กับผีกับสางอ่ะซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยสิครับแต่ที่ฟังดูน่าจะเป็นเหมือนเจ้าที่ป่ะน่าจะใช่นะพี่เพราะว่าอย่างชั้นสองนี้ไม่ทราบแต่ชั้นสามนี้อ่อเลยเจ้าที่แน่ๆว่าอยู่ที่นั่นมาไม่รู้ว่านานขนาดไหนแต่ว่าผมก็สงสัยเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพื่อนแม่คนที่เป็นร่างทรงแต่พอเขาถามว่าแล้วชั้นสามล่ะเขากลับไม่ตอบอะไรเลยเขาไม่ต้องการอะไรเพราะว่าเป็นเจ้าที่มั้งผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขายังไงครับครับผมแต่อย่างน้อยก็ผลสุดท้ายก็ต้องย้ายออกใช่ครับโอเคได้ครับคุณจอมนั่นคือเรื่องราวของโฮมออฟฟิศนะครับครับผมขอบคุณมากๆคุณจอมที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะขอบคุณมากครับได้เลยครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ